เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญานั้นจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทวีปอยู่ในบริเวณนั้นทวีปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์นี้ก็คือเกิดจากลมที่หมุนเวียนอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีทิศทางหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียและเอเชียซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากลมนี้เพื่อเดินเรือขนส่งสินค้าเราจึงเรียกเจ้าลมนี้ว่าลมสินค้าถ้าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่เป็นปกติมันก็จะทำหน้าที่พัดเอากระแสน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้มารวมกับกระแสน้ำเย็นในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ท้องทะเลเกิดความสมดุลปลาก็จะชุกชุมและทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลแต่ถ้าเจ้าลมสินค้านี้เกิดความผิดปกติที่มีความแรงลมที่ไม่มากพอไม่สามารถนำกระแสน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้ให้มายังออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ท้องทะเลก็จะขาดความสมดุลความแห้งแล้งก็จะมาเยือนเอเชียและออสเตรเลียทำให้เกิดความร้อนและไฟป่าเราจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอลนีโญและในกรณีเดียวกันถ้าหากเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติเกิดการพัดเอากระแสน้ำอุ่นมาจำนวนมากจากอเมริกาใต้ผ้ารวมกับกระแสน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วในเอเชียจะทำให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิที่ร้อนมากก่อตัวกันจนเกิดกลายเป็นเมฆฝนและเกิดเป็นพายุฝนถล่มลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าลานีญาเอลนีโญทำให้เกิดความร้อนและไฟป่าลานีญาทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่ม